1หลายท่านครับอาจจะมองวิชาคณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาที่ยากไม่เข้าใจแถมเรื่องบางเรื่องที่เรียนไปก็ไม่ได้เอาไปใช้มีหัวข้อบางหัวข้อตอนม.ปลายที่เราเรียนไปมันก็แทบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยอย่างเช่นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงจำนวนหนึ่งที่เราไม่มีวันจะเจอได้ในโลกที่เราอยู่พอชื่อมันก็บอกแล้วว่า imaginary number ใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดถึงจำนวนเชิงซ้อนกันว่ามีที่มาและประวัติศาสตร์อย่างไรกันบ้างนะครับโดยก่อนที่จะดูคลิปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยต้องอ้างอิงจากการถือกำเนิดสิ่งที่เรียกว่าพีชคณิตหรือว่าอัลจีบรานะครับการกำเนิดของพีชคณิตเนี่ยทำให้คนสนใจในการแก้หาคำตอบของสมการต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือสมการกำลังสองหรือกำลังสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยสมัยอินเดียนะครับพรามคุปนักคณิตศาสตร์ชื่อดังก็ได้สร้างสูตรที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันในการแก้สมการกำลังสองนะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นี่คือสูตรที่ถูกเอาไปใช้และสอนในห้องเรียนอยู่กันเป็นประจำต่อมาเนี่ยในสมัยเปอร์เซียก็ได้มีนักคณิตท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าโอมาขยามโอมาขยามนอกจากจะเป็นนักคณิตแล้วยังเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังอย่างหนังสือรูปยัตที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซึ่งในตอนนั้นโอมาขยามเนี่ยได้ค้นพบสูตรในการแก้สมการกำลัง3แต่ไม่ได้อิงตามระเบียบวิธีการทางพีชคณิตเนื่องจากพีชคณิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอมาขยามก็เลยอธิบายสูตรการแก้สมการกำลัง3โดยการใช้เรขาคณิตเป็นตัวช่วยโดยสมการกำลัง3ที่โอมาขยามใช้ในการแก้อยู่ในรูปของ x กำลัง3บวก ax เท่ากับ c เมื่อ a และ c เนี่ยเป็นค่าคงที่ใดๆโดยโอมาขยามได้ทำการแตกสมการตัวนี้ออกเป็น2สมการสมการหนึ่งจะถูกวาดออกมาเป็นสมการพาราโบลาส่วนอีกสมการหนึ่งจะถูกวาดออกมาเป็นสมการวงกลมเมื่อเราหาจุดตัดระหว่างเส้นกราฟพาราโบลากับเส้นกราฟวงกลมเนี่ยเราจะพบว่าตำแหน่งคำตอบของสมการกำลัง3ก็จะอยู่ที่จุดตัดตรงนั้นนั่นแหละครับและเราก็สามารถที่จะหาคำตอบของสมการกำลัง3ได้โดยใช้หลักการทางเรขาคณิตคราวนี้มันก็มีคนเริ่มเอาไปต่อยอดตรงโดยต้องการหาสูตรการแก้สมการกำลัง3ที่เหมือนกันกับสมการกำลัง2ที่พรามคุปเคยคิดไว้ได้พยายามหาสูตรหนึ่งที่พอเราเอาไปใส่ค่าคงที่ต่างๆปั๊บมันก็สามารถที่จะแก้ออกมาเป็นค่า x ออกมาได้เลยไม่ต้องมาวาดกราฟให้มันดูยุ่งยากกว่าที่คนเนี่ยจะมาเริ่มสนใจในเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างผ่านเวลาไปค่อนข้างนานจนกระทั่งที่ยุโรปเนี่ยก็ได้ถือกำเนิดยุคนึงขึ้นมาเรียกว่ายุคเรเนซองซึ่งเป็นยุคที่เพิ่งผ่านยุคกลางมาหมาดๆเลยมีการพัฒนาฟื้นฟูทางด้านของศิลปะและวิทยาการต่างๆคราวนี้มหาลัยที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกเนี่ยอย่างโบลุญญายูนิเวอร์ซิตี้ก็ได้มีนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อว่าไซฟิโอเน่เดลเฟโรนะฮะเป็นนักคณิตศาสตร์ท่านแรกเลยที่แก้สมการกำลัง3ได้โดยสูตรเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ซึ่งเป็นสูตรที่ค่อนข้างยาวกว่าไอ้สูตรการแก้สมการกำลัง2ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะในสมัยนั้นเนี่ยเดลเฟโรเขาคิดสูตรนี้ออกมาได้แล้วแต่เดลเฟโรเลือกที่จะไม่ตีพิมพ์และเผยแพร่สูตรนี้ครับเขาเลือกที่จะเก็บเป็นความลับซึ่งสาเหตุที่ไม่เผยแพร่ออกไปเนี่ยในช่วงสมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นโปรเฟสเซอร์ของมหาลัยดังๆเนี่ยจะต้องผ่านการชาเลนจ์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ถูกตั้งขึ้นในการประลองครั้งนั้นใครที่สามารถแก้โจทย์นั้นได้คนคนนั้นก็จะถูกยกย่องและดำรงตำแหน่งในมหาลัยนั้นๆแต่ถ้าคนแพ้เนี่ยนอกจากที่จะดูแลตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียตำแหน่งในหน้าที่การงานอีกด้วยเพราะงั้นเดลเฟโรกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมาท้าแข่งถ้าสมมติได้เปิดเผยสูตรนี้ออกไปต้องยอมรับว่าสูตรที่เดลเฟโรคิดออกมาเนี่ยมันก็เป็นสูตรที่ไม่ค่อยครอบคลุมและแก้โจทย์บางโจทย์ไม่ค่อยได้นะโดยก่อนตายเนี่ยเดลเฟโรก็เอาให้ลูกเขยและลูกศิษย์แก่ท่านหนึ่งลูกศิษย์คนนั้นชื่ออันโตนิโอมาเรียเดลฟิออเรจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งครับเข้ามายังมหาวิทยาลัยและได้อ้างว่าเขาคนนี้สามารถคิดสูตรในการแก้สมการกำลัง3ได้คนคนนั้นชื่อว่านิโคโลฟอนตาน่าตาตาเยียซึ่งพอเรื่องนี้มันไปเข้าหูของฟิออเร่ก็ช็อกฮะเพราะว่าสูตรที่เดลเฟโรได้ให้กับตัวเองไว้เนี่ยมันไม่ถูกเผยแพร่เอาไปให้คนอื่นต้องเคลียร์กันสักหน่อยแล้วเรื่องนี้ก็เลยเกิดการดูเอลกันระหว่างตาตาเยียกับฟิออเร่เอง
แต่ว่าด้วยความที่สูตรของตาตะเยียเนี่ยมันมีความฉลาดกว่าครับพูดง่ายๆก็คือสูตรของตาตะเยียที่คิดมาได้เนี่ยมันสามารถแก้สมการในรูปแบบอื่นได้มากกว่าสูตรที่เดลฟิเอเร่เป็นคนคิดเพราะงั้นตาตะเยียเนี่ยก็สามารถเอาชนะคุณฟิเอเร่ได้นะแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในตอนนั้นไปคราวนี้มันก็มีลูกศิษย์ลูกหาคนนึงที่เข้ามาในสตอรี่นี้ด้วยคนคนนี้ชื่อว่าเกโรลาโมกาดาโนคนนี้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นคนสนิทของตาตะเยียเลยมีความไว้วางใจในการที่จะบอกสูตรไอ้สมการกำลัง3ของตาตะเยียเนี่ยให้กับกาดาโนโดยมีเงื่อนไขเหมือนกับเดลเฟโรเปียบเลยก็คือห้ามไปบอกกับคนอื่นเขาต้องเก็บงำเป็นความลับนะสูตรเนี่ยห้ามบอกกาดาโนแกก็ทำงานวิจัยนะเช็คสูตรของตาตะเยียเพื่อที่จะวิจัยต่อเงียบๆแล้วบังเอิญว่าในการวิจัยในครั้งนั้นกับสูตรที่คิดได้ของตาตะเยียเนี่ยมันดันไปเจอพจน์หนึ่งที่จำนวนเต็มลบเนี่ยติดสแควร์รูทอยู่สแควร์รูทก็คือรากที่2ปกติเนี่ยรากที่2เวลาแก้สมมติว่ารากที่2ของ9อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาว่าตัวอะไรคูณกัน2ครั้งแล้วได้9ใช่ไหมเราก็แก้ได้ก็คือ3กับลบ3คราวนี้กาดาโน่ก็ไปเจอพจน์หนึ่งขึ้นมามันคือสแควร์รูทของจำนวนเต็มลบเช่นสแควร์รูทของลบ9คราวนี้เราก็ต้องมานั่งควานหาว่าตัวอะไรที่มันคูณกัน2ครั้งแล้วได้ลบ9ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนติดลบเวลามันคูณกัน2ครั้งเนี่ยมันจะได้จำนวนเต็มบวกเสมอเพราะงั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะไปหาค่าของรากที่2ของลบ9ได้กาดาโน่เจอพจน์นี้ขึ้นมาฮะก็เลยรู้สึกแบบขัดใจจนเขาพูดประโยคนึงขึ้นมาซึ่งเป็นประโยคทองและน่าจะเป็นประโยคนึงที่พูดไม่ต่างจากคนสมัยนี้เลยเขาพูดว่าไอ้เจ้าสแควร์รูทของจำนวนเต็มลบเนี่ยนะมันคือสิ่งที่แปลกปลอมมันคือสิ่งที่ประหลาดมันคือสิ่งที่เข้าใจยากและไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงพูดง่ายๆก็คือไร้ประโยชน์สิ้นดีแหละพอเจอเลขตัวนี้เข้าแกก็เลิกยุ่งกับเลขตัวนี้ไปเลยนะแต่ว่ากาดาโน่เองแกก็ไปทำแสบเอาไว้กับตาตะเยียตาตะเยียเนี่ยอุตส่าห์บอกไปแล้วว่าให้เก็บสูตรนี้เป็นความลับนะแต่กาดาโน่เองเนี่ยเลือกที่จะเผยแพร่สูตรตรงนี้ไปในงานเขียนของตัวเองสาเหตุที่ไปค้นมาเนี่ยประมาณว่ากาดาโน่เนี่ยไปค้นหาแหล่งอ้างอิงในห้องสมุดแล้วบังเอิญไปพบว่าไอ้สูตรการแก้สมการกำลัง3ที่ตาตะเยียคิดได้เนี่ยเดลเฟโรเป็นคนคิดขึ้นมาก่อนดังนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจผิดสัญญาของตาตะเยียแล้วเผยแพร่สูตรนี้มันไปซะเลยคราวนี้กาดาโน่เองนอกจากจะเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยแกยังเป็นทั้งหมอเป็นนักฟิสิกส์เป็นนักชีววิทยาเป็นนักเคมีเป็นนักดาราศาสตร์เป็นแทบทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเป็นนักพนันกาดาโน่เองเนี่ยเป็นคนที่วางรากฐานคนแรกในเรื่องของทฤษฎีความน่าจะเป็นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่ยุคสมัยของปาสคาลและเปียร์เดอแฟร์มาแต่ว่าชีวิตก็อาภัพครับแกมีลูกชาย2คนลูกชายคนแรกเนี่ยเป็นหมอแล้วก็แต่งงานกับหญิงคนนึงซึ่งกาดาโน่เองก็ไม่ชอบขี้หน้าผู้หญิงคนนี้หรอกแล้วคือจากแหล่งสืบค้นที่อ้างมาส่วนใหญ่เขาได้อ้างว่าภรรยาของลูกชายกาดาโน่คนนี้เห็นแก่เงินและดันไปแอบคบชู้กับผู้ชายคนอื่นด้วยทำให้ลูกชายกาดาโน่เนี่ยโกรธมากครับก็เลยวางยาพิษภรรยาตัวเองถูกดำเนินคดีเนาะและสุดท้ายเนี่ยศาลตัดสินให้ถึงขั้นประหารชีวิตเลยกลายเป็นว่ากาดาโน่เองเนี่ยก็เสียลูกคนแรกไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วลูกคนแรกเนี่ยถือได้ว่าเป็นแก้วตาดวงใจของกาดาโน่ฮะการสูญเสียลูกชายคนเนี้ยมันทำให้ชีวิตของกาดาโน่ค่อนข้างเป๋ไปพอสมควรเลยแล้วพอมีลูกชายคนนึงไอ้ลูกชายคนนึงเนี่ยก็เป็นคนติดการพนันติดจนกระทั่งที่ว่าแอบไปยกเขาบ้านพ่อไปขโมยเงินสดพ่อเพื่อที่จะเอามาเล่นการพนันกาดาโน่ทราบก็เลยตัดพ่อตัดลูกแล้วก็ไล่ออกจากบ้านไปเลยชีวิตน่าเศร้ามากบั้นปลายก็ติดคุกข้อหาว่ากาดาโน่เป็นพวกนอกรีดดำดิ่งสุดๆแล้วจนแกเนี่ยได้เขียนหนังสือชีวประวัติของแกขึ้นมาเล่มหนึ่งก็คือ The Book of My Life ในปี1576แล้วก็กาดาโน่เองเดี๋ยวก็ได้เสียชีวิตลงนะในปี1576ก็คือปีที่ตีพิมพ์หนังสือออกมาเนี่ยแหละเสียชีวิตตอนอายุ75ปีถือได้ว่ากาดาโน่เองเป็นคนที่เก่งทุกอย่างมากแต่ชีวิตแกถือได้ว่าเศร้าสุดๆและก็ดาร์กมากๆคราวนี้มันก็มีคนมาสานต่อคนคนนั้นชื่อว่าราเฟลบอมเบลีราเฟลบอมเบลีตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าแอลจิบราปี1572นะก็หนังสือเล่มนี้ได้มีการพูดถึงการคูณเลขจำนวนเต็มลบแล้วก็ตีแผ่พวกสมบัติต่างๆเนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในยุโรป
พราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยขนาดเลข0กับจำนวนเต็มลบชาวยุโรปเขาไม่ยอมรับกันเลยเพราะงั้นการถือกำเนิดเลขตัวใหม่อย่างจำนวนจินตภาพเนี่ยแทบจะไม่มีใครยอมรับด้วยซ้ำเพราะงั้นบอมเบอรี่เองเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนแรกเลยที่พยายามหาสมบัติต่างๆจนกระทั่งชาวยุโรปเนี่ยเริ่มเปิดใจให้กับเลขตัวนี้มากขึ้นคราวนี้คนที่เอามาตบเอามาแต่งจนกระทั่งเข้าที่เข้าทางกลายเป็นนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งที่มีผลมากๆในวงการพีชคณิตคนนั้นเราเอ่ยถึงอีกแล้วฮะเรเน่เดการ์ตครับเรเน่เดการ์ตถือได้ว่าเป็นคนแรกเลยที่เจอตัวเลขตัวนี้แล้วบัญญัติศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่ง imaginary number หรือจำนวนจินตภาพนั่นเองซึ่งจำนวนจินตภาพตัวนี้ square root ของจำนวนเต็มลบเราสามารถที่จะแยกออกเป็นไอจำนวนหนึ่งที่เป็นเลขบวกคูณกับเลขลบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็สามารถแยกคูณ square root ออกจากสองจำนวนได้จำนวนที่เป็น square root ของจำนวนนั้นมันก็เป็นเลขธรรมดาแต่ว่าไอ้ square root ของเลขลบ1เนี่ยตัวเนี้ยได้ถูกบัญญัติใหม่ขึ้นมาโดยเลอันฮาร์ตออยเลอร์เรียกจำนวนตัวนี้ว่า i ก็คือคำนำหน้าของคำว่า imaginary นั่นแหละซึ่ง i เนี่ยมีสมบัติก็คือเมื่อใดก็ตามที่มันถูกยกกำลัง2ค่าของ i กำลัง2จะมีค่าเท่ากับลบ1และนั่นแหละครับก็คือตัวเลขที่เข้ามาเติมเต็มระบบจำนวนให้มีความกว้างใหญ่ไพศาลมากยิ่งขึ้นและการถือกำเนิดของค่า i มันก็เลยทำให้โลกของวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยกว้างขึ้นเป็นทวีคูณเพราะว่าการถือกำเนิดเลขพวกนี้มันทำให้เกิดเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายขึ้นมาเมื่อเรานำจำนวนจริงกับจำนวนจินตภาพเอามาปะกันแหมเอามาชนกันมันก็เลยเกิดเป็นระบบจำนวนใหม่ที่เรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนหรือว่า complex number อย่างที่เราได้เรียนกันในม.ปลายแล้วพอเราพูดถึงตรงเนี้ยแล้วไงอะจำนวนเชิงซ้อนมันก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานพอสมควรแล้วนะแต่เราก็ยังมองไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยประโยชน์มันมีครับถ้าเป็นในเชิงของคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือว่า pure math เรื่องของทฤษฎีจำนวนมีทฤษฎีหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือ Riemann zeta function ซึ่งทฤษฎีนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ข้อสมมติฐานของ Riemann ที่เอาไว้หาพวกฟังก์ชันของจำนวนเฉพาะส่วนในเรื่องของทางด้านวิศวกรรมทางด้านฟิสิกส์เนี่ยจำนวนเชิงซ้อนถูกเอาไปพูดถึงในแง่ของวงจรกระแสไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งในม.ปลายคิดว่าน่าจะเรียนเรื่องของวงจรไฟฟ้า RLC circuit ที่เป็นวงจรสำคัญในเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับเวลาคำนวณความต้านทานหรือว่าค่าอะไรก็ตามทีมันก็สามารถที่จะอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนในการคำนวณได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของ fluid dynamics ในการจำลองลักษณะการไหลของน้ำเรื่องของอากาศที่ไหลผ่านปีกเครื่องบินและถ้าใครบ้าเรื่องควอนตัมมากๆสมการอันโด่งดังอย่างชโรดิงเกอร์เอ็กชันที่เป็นสมการที่เป็นหัวใจของกลศาสตร์ควอนตัมก็จะติดค่าคงที่ i ตัวนึงหรือถ้าใครไปดูสืบประวัตินักคณิตโจเซฟฟูเรียที่พูดถึงการแปลงฟูเรียในเรื่องของการแปลงคลื่นสัญญาณต่างๆด้วยการแปลงฟูเรียเนี่ยการแปลงฟูเรียเองสมการของมันก็ขาดไอตัว i ตัวนี้ไม่ได้ครับประโยชน์ของจำนวนเชิงซ้อนเราอาจจะไม่ได้ใช้มันตรงๆแต่มันได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอยู่รอบๆตัวเราเพียงแค่ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มาหยิบก็เท่านั้นเองแหละครับต้องบอกตรงๆว่ามันก็เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ฝ่ายพัฒนาทางด้านเนี้ยเขาก็พยายามสนใจและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้ความรู้ทางด้านของจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองครับเพราะงั้นหากใครที่ไม่ได้ทำงานพวกเนี้ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะหาประโยชน์มันไม่เจอนะก็จบไปแล้วนะสำหรับการพูดถึงจำนวนเชิงซ้อนวันนี้เราจะได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ Facebook YouTube และ Clubhouse 3ช่องทางนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ